สวัสดีเพื่อนๆชาวเด็กทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนว่าเราเล่น f o r e x แล้วเนี่ยจะดูยังไงนะครับว่าการาฟเนี่ยมันจะกลับตัวขึ้นหรือมันจะกลับตัวลงนั่นเองเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าการาฟเนี่ยที่มันวิ่งวิ่งลงมาอยู่ตรงเนี้ยเมื่อไหร่กันนะที่มันจะกลับตัวขึ้นมันมีวิธีการดูไหมครับว่ายัางไงการาฟจะกลับตัวขึ้นจังหวะไหนนะคำตอบคือว่า มันมีน,นั่นเองเราในคลิปนี้เนี่ยผมมาสอนให้นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย b บเกอร์เนะครับโบเกอร์ฟอเร็กตระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถ,ถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจจัััััััััันน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 นรรรรรรถถึงงงุกกกช่่่ววววโมมตอออเเเเเเลยยะะะะคคคคคคบบบบบ้้าาาาใใสขป็ดี สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งคีย์หลักที่ผมใช้ในการดูว่าการ์ฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นหรือลงมันจะไปต่อไหมหรือมันจะหยุดตรงไหนเนี่ยผมผมดูโดยอาศัยแท่งเทียนนั่นเองนะผมไม่รู้หรอกนะว่าที่อื่นเนี่ยจะสอนยังไงคุณไปดูคลิปอื่นมาแล้วเนี่ยเขาจะสอนยังไงแต่ว่าผมผมเนี่ยจะสอนนัเล้นการดูในเรื่องของ เทนในแท่งเทียนนะผมคิดว่าไม่มีช่องไหนนะครับที่พูดในเรื่องของเทนในแท่งเทียนเนาะผมเนี่ยอาจจะเป็นช่องแรกเลยในประเทศไทยนะครับที่มีในการพูดในเรื่องของเทนในแท่งเทียนนะครับเทนในแท่งเทียนคืออะไรคําตอบก็คือว่า มันก็เป็นฝาแฝดกับเทนในตลาดนั่นเองนะครับเหมือนกันเลยครับเมื่อการาฟเทนในตลาดเนี่ยอันนี้จะแบบปูพื้นฐานก่อนนะเทนตลาดวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกต้องไหมครับน,นี้คือเทนขาขึ้นเทนขาลงเป็นทรบนี้ครับแล้วก็ไม่มีเทนก็จะเป็นทรงแบบนี้ทีนี้ครับเทนในแท่งเทียนก็วิ่งเหมือนกันเลยก็คือสมมตินะเทนขาขึ้นเป็นทรบนี้ครับการที่การาฟจะวิ่งขึ้นต่อเนี่ยมันก็ต้องทําสมแบบนี้ครับคือราคาจะเป็นสมงุบนี้อันนี้คือเทนในแท่งเทียนนะจะเห็นว่าทุกครั้งที่กราฟวิ่งขึ้้นนเี่่โลลขาาางง ต้องสูงกว่าโลก่อนหน้าเหมือนกันครับโลตรงนี้ต้องสูงกว่าโลก่อนหน้านะครับแล้วไฮข้างบนตรงนี้นะครับผมต้องมีการทะลุไฮก่อนหน้าแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือเทนในแท่งเทียดนะครับเหมือนเดิมครับโลตรงนี้นี่ไม่มีไส้น้อเดี๋ยวผมเติมให้นะครับถ้ามีไส้ข้างล่างตรงนี้ไส้ตรงเนี้ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับไส้ข้างบนตรงนี้ ก็ต้องทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้นั่นเองนะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับราคาจะเป็นทรงแบบนี้ป้ายังไงก็ได้ทรงแท่งเทียนแบบไหนก็ได้ได้หมดแต่คีย์หลักของมันก็คือการที่แท่งกอดหน้าเนี่ยแท่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผมหานทะลุสไส้แท่งเทียนแท่งกอดหน้าไปเรื่อยๆแบบนี้นี่คือในทรงเทนเนแท่งเทียนยฝั่งขาขึ้นนะครับฝั่งขาลงก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาต้องมิงลงแบบนี้ถูกไหม และทุกครั้งนะผมต้องสังเกตดีดเนี่ยการที่ราคาจะวิ่งลงมาต้องทำทรงแบบนี้ครับก็คือราคาเนี่ยต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เรื่อยๆน,นั่นเอง หมายความว่าอะไรราคากลับตัวขึ้นคือเมื่อมันลงมาจุดจุดหนึ่งมันต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ครับลงมาจุดหนึ่งต้องมีการกลับตัวขึ้นเหมือนกันเลยครับการาฟวิ่งลงมาถูกไหมเราราคามาทําโลไว้จุดนี้คือจุดนี้ครับกลับตัวขึ้นมาตรงนี้คือจุดนี้น,นั่นเองลงมาใหม่จุดนี้คือจุดนี้กลับตัวขึ้นคือจุดนี้นะครับผมนี่คือสิ่งที่การาฟบอกที่ที่ถามว่าเออแล้วราคาจะกลับตัวตอนไหนคําตอบก็คือว่าถ้าสมมุตินะครับฟังให้ดีนะที่ผมเข้าเนื้อหาแล้วนะฮะถ้าสมมติกราฟมันวิ่งขึ้ แล้วมันมีการกลับตัวลงแบบนี้นะผมจะเห็นว่าเทนในแท่งเทียนเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วปิดย,ยังไงครับคำตอบก็คือดูตรงนี้นะราคาวิ่งขึ้นไปทําสูงถูกไหมครับจุดที่มันเปลี่ยนเทนคือจุดไหนจุดนี้ครับนี่ราคาไม่เคารพเทแล้วตรงนี้ครับเป็นตัวบอกว่าการาฟเนี่ยเทนในตลาดจะเปลี่ยนแล้วแต่คําตอบก็คือว่าเทนในแท่งเทียนเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันนั่นเองนะครับดูตรงนี้นะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงแบบนี้ครับเพราะอะไร เพราะว่าเทนในแท่งเทียมมัน,เป,นเ,ปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยังไงครับจุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ให้ดูนะครับราคาลงมาจุดนี้คือจุดนี้ครับขึ้นมาทำไฮไว้จุดนี้คือจ okay. <magic. S 1> ุดนี้จุดที่มันต่าลงมาตรงนี้นะผมก็คือตรงนี้นี่อันนี้ผมไม่มีไส้เนาะเพราะวาดอย่างนี้ก็ได้เป็นยังไงก็ได้ไม่มีไส้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ขึ้นไปทําไฮใหม่ครับลงมาตรงนี้ตรงนี้นะครับขึ้นไปทำไฮใหม่จุดนี้คือจุดนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนเทนครับคือจุดนี้นั่นเองนี่เดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูตรงนี้นะครับ จุดที่มันเปลี่ยนเทนคือจุดนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยเขามีการทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วแบบนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับผมก็วิ่งลงต่อแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งราคาก็ทําเทนขาลงแล้วนะครับคือแบบนี้ครับทำไฮไว้จุดนี้กลับตัวลงมาทําโลถ้าจะลงต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับราคาต้องไปส่งแบบนี้นี่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถาม่าที่ผมว่าที่ดูทั้งหมดตรงเนี้ยมันเรื่องจริงไหมอะเดี๋ยวไปดูในรจริงม อันนี้คือโปรแกรม b a c k t e s นะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมสามารถที่จะไปข้างหน้าย้อนกลับมาไปข้างหลังได้หมดเลยน,นั่นเองเราก็ไม่ต้องสนใจว่าเฮ้ยทำไมโค้ดสามารถที่จะสั่งกราฟได้โกงหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นโปรแกรม b a c k t e s นะผมทดสอบตลาดผมสามารถที่จะไปข้างหน้าได้ย้อนหลังได้น,นั่นเองนะผมเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับเราดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ในเรื่องของเทรนในแทงเทียนปิดตรงนี้ให้หมดครับ เราดูแค่3แท่งนี้เราจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับที่กราฟต้องการจะวิ่งขึ้นเนี่ยราคาต้องท,ทําทรงแบบนี้ครับคือเทนขาขึ้นเป็นทรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามันเกิดขึ้นกับแท่งเทียนไหมคําตอบคือมันเกิดขึ้นจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาไม่การทําอะไรโลแท่งนี้เขาลบโลแท่งก่อนหน้านะครับซึ่งก็คือโลตรงเนี้ยไม่ได้ต่ํากว่าโลตรงนี้นะครับไฮข้างบนตรงนี้สูงกว่าไฮก่อนหน้าครับผมซึ่งก็คือไฮตรงนี้สูงกว่าไฮก่อนหน้าซึ่งมันไม่มีนะผมไม่เป็นไรนะครับถัดไปครับผมโลตรงนี้นี่ครับ ต่ำกว่าสูงกว่าโลแท่งก่อนหน้าครับนี่แบบนี้ไฮตรงนี้สูงกว่าไฮแท่งก่อนหน้าครับไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะกลายไปเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายมาตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับเทนขาขึ้นเป็นทรงแบบนี้ครับนี่แบบนี้ถ้าผมมาวาดชี้ดูเทียจุดนะครับจุดนี้ครับคือจุดนี้ไฮตรงนี้คือจุดนี้ครับโลตรงนี้คือตรงนี้ไฮคือตรงนี้ฮะโลคือตรงนี้ปุ๊บปไฮคือตรงนี้ทีนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปคือเป็นสมงติบนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนเทนลงมานะผมลงปิดเหมือนเด จุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ให้ดูนะครับจุดนี้คือจุดนี้ฮะข้างบนข้างบนคือตรงนี้ข้างล่างข้างล่างคือตรงนี้นะครับข้างบนข้างบนคือตรงนี้ข้างล่างข้างล่างคือตรงนี้ไล่ไปเรื่อยๆลยนะคบผมซึ่งจุดที่ราคาเปลี่ยนคือจุดไหนครับนี่ไงจุดนี้ครับซึ่งมันก็คือจุดไหนจุดนี้ครับที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งลงแบบนี้ครับก็มีโอกาสที่กราฟจะลงต่อได้นี่คือวิธีการดูนะครับจุดกลับตัวว่ากราฟเนี่ยจะกลับตัวเรจะเห็นว่านี่ฮรราคามันกลับตัวลงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนเทรนในแท่งเทียนลงมานะครับ อย่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีการวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมไฮไฮไฮโลไปเรื่อยๆนะผมซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับจุดนี้นะครับคือจุดนี้เอาจริงเริ่มตันแต่แท่งใหญ่แท่งนี้ก็ได้จะได้ไม่งงเนาะตรงนี้นะครับไฮข้างบนตรงนี้ค <ait> ือตรงนี้โลตรงนี้คือตรงนี Here, ้นะครับไฮข้างบนตรงนี้อาจจะไม่ได้ทะลุก็ไม่เป็นไรถือว่ายนๆบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยรูร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับโลตรงนี้คือจุดนี้แล้วไฮข้างบนตรงนี้คือตรงนี้นะครับจุดที่เทนเปลี่ยนคือจุดนี้ ราคาเนี่ยเธอเห็นว่าเขาเดี๋ยวผมวงใหม่นะครับเพราะมันต้องขยับเรื่อยๆเนาะโลตรงนี้หายตรงนี้โลตรงนี้หายตรงนี้โลตรงนี้หายตรงนี้นะครับจุดที่เทนเปลี่ยนคือจุดนี้และผมหมายความว่าการาฟเนี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้จากจุดนี้เราทําอะไรครับเราหาจังหวะปิดออเดอร์ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติเราเข้าบายอยู่เนาะมีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงตไปได้ครับเพราะว่าเทนในแท่งเทียนเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วน,นั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ถ้าถามผมว่ามันใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมไหมคําตอบคือ ได้ทุกไทม์เฟรมนะครับนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยทำเทนขาขึ้นในแท่งเทียนนะย้ำนะว่าในแท่งเทียนครับโลตรงนี้คือตรงนี้ไฮข้างบนตรงนี้คือจุดนี้นะครับโลตรงนี้คือจุดนี้ไฮข้างบนตรงนี้คือจุดนี้โลตรงนี้คือจุดนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับอ่ะเอาแบบนี้เลยนะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําเทนขาขึ้นนะครับเป็นทรงแบบนี้ในแท่งเทียนจุดไหนเป็นจุดไหนครับนี่จุดนี้คือจุดนี้ไฮตรงนี้ครับคือไฮตรงนี้ราคาลงมาทําโลตรงนี้ ขึ้นไปทำไฮใหม่ครับโลตรงนี้นะครับขึ้นไปทำ high ไฮใหม่จุดที่ราคาจะเปลี่ยนเทรนคือราคาต้องไปทรงแบบนี้ครับแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนล่ะก็คือทรงแบบน,นี้ครับราคาก็ขึ้นต่อได้เพราะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นทรงแบบนี้แท่งเทียนเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นต่อนะครับแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่มันทําคือกราฟเนี่ยมีการวิ่งลงแบบนี้ครับจะเห็นว่ามันทะลุจุดนี้มาแล้วครับผมซึ่งถ้ากราฟทะลุจุดแบบนี้หมายความว่าแท่งเทียนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจุดที่ทะลุโซนออกมาก็คือจุดนี้ครับนี่ จุดนี้คือจุดที่ราคาทุกโซนออกมาครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้อะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมปึ๊บข้ามไปเลยนี่คือ4ชั่วโมงนะยาวว่ามันเกิดกับทุกทม์เฟรมครับจุดนี้ครับถ้าเรายังไม่ปิดเซลนะสมมติโทษทีฮะถ้ายังไม่ปิดบายสมมติเราเข้าบายตรงนี้อยู่ถูกต้องไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับกราฟไม่ลงต่อเพราะอะไรเพราะว่าเทนในแท่งเทียนมันเปลี่ยนแล้วถ้าผมวาดให้ดูครับจุดไหนเป็นจุดไหนเนาะเอาแบบนี้เลยซูมเข้ามานะครับให้หน เริ nope. ่มมันแต่เทนขาขึ้นนะครับไปเรื่อยแบบนี้ปั๊บๆเสร็จแล้วเทนเปลี่ยนลงมาครับปั๊บแบบนี้นั่นเองนี่ชี้ให้ดูจุดไหนเป็นจุดไหนครับโลตรงนี้คือตรงนี้ไฮตรงนี้คือจุดนี้นะครับโลตรงนี้คือตรงนี้ไฮตรงนี้คือตรงนี้นะครับผมไล่ไปเรื่อยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยู่ตรงหน้าทุกวันแต่เราไม่สังเกตนะครับจุดที่เทนเปลี่ยนครับคือจุดนี้เมื่อแท่งนี้นะครับมีการทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้นะครับก็คือจุดนี้นั่นเองนี่คือจุดที่ เทนเปลี่ยน,นครับเพราะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยเขาจะวิ่งลงต่อได้ผมใช้สีชมพูแล้วกันลงมาแบบนี้ครับกลับตัวขึ้นมาตรงนี้ลงมาแบบนี้ครับกลับตัวขึ้นมาแบบนี้ลงมาแบบนี้ฮะไล่ไปเรื่อยอ่ะหายสีชมพูนี่แบบนี้ครับไล่ไปเรื่อยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถดูได้ว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าบ้านแต่ตรงนี้เนี่ย ครับจะกลับตัวตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะเราควรที่จะรีบปิดเทรดตั้งแต่จุดนี้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันการเสียเงินตรงนี้เพิ่มเติมได้น,นั่นเองนะครับ ถ้าถามผมว่า time frame daily มีไหมอันนี้คือ time frame daily นะชี้จแจงออก่อนเลยว่ามันคือ time frame daily คำตอบคือมีเหมือนกันนะครับเพราะอะไรมันถึงมีทุก time frame เลยโค้ชเพราะว่ามันคือแท่งเทียนครับแท่งเทียนมันอยู่ตรงหน้ามันมีทุก time frame เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมสอนมันใช้ได้กับทุก time frame นั่นเองนะครับณนะจุดนี้ถ้าผมว่าที่ดูนะครับสนใจแค่3ชุดนี้ก็พอไม่ต้องไปไกลกว่าน,นั้นเดี๋ยวจะงงนะครับเอาที่มันง่ายๆก่อนเนาะประมาณนี้ครับก็ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นถูกไหมจุดไหนเป็นจุดไหนครับจุดนี้คือจุด ทำโลนะครับไล่ไปเรื่อยครับทำไฮทำโลนะครับไล่ไปเรื่อยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ครับสิ่งที่มันเปลี่ยนคืออะไรราคาเนี่ยมีการทะลุลงมาแบบนี้ครับปุ๊บนี่เลยครับจุดนี้คือจุดที่เทนเปลี่ยนทันทีในแท่งเทียนนะฮะย้ำว่าเทนในแท่งเทียนเปลี่ยนทันทีจุดไหนเป็นจุดไหนครับนี่ไงจุดนี้คือจุดนี้เพราะนั้นก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงไปได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น จริงนั่นเองนะครับพอการาฟภาพรวมนี้อะไรเกิดขึ้นครับนี่ไหมมันทำทรงแบบนี้ครับไล่ไปเรื่อยถามว่าจริงไหมแต่ผมวงให้ดูใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับโลตรงนี้คือตรงนี้ถูกไหมกลับตัวขึ้นครับตรงนี้โลตรงนี้คือจุดนี้นะครับไล่ไปเรื่อยครับกลับตัวขึ้นโลนะครับกลับตัวขึ้นไล่ไปเรื่อยครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าถ้าสมมุติว่าเราข้อมูลตรงนี้ไปใช้กับในกราฟภาพรวมได้ไหมได้ครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพรวมแต่ถ้าเราแตกย่อยออกมา ลงลึกเข้ามาในแท่งเทียนครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นเองเพราะนั้นคอนเซป t นี้ถือว่าเป็นคอนเซปที่แพงมากๆนะผมแต่ว่าผมมาสอนให้ฟรีเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเถยกันเป็นครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในเนื้อหาคอร์สเรียนที่ผมมีให้ในคัร์สเรียนผมนะผมถ้าสนใจอยากเรียนรู้ลึกมากกว่านี้นะผมรู้สึกว่าหูแค่นี้เนี่ยก็เปิดโลกมากแล้วนะผมเดี๋ยวผมมีสอนเพิ่มเติมให้เนื้อหาเพิ่มเติมอีก15ชั่วโมงนะผมก็ถ้าสนใจเข้ามาเรียนด้วยกันได้นะผมฟังต่อได้เลยครับ หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลวนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเเทรดดออ์ตต็มััว้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้โอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราเสพเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่น เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยเนีเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับลอามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติล็ลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกำไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพท้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมันเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนนะะคคครรรััับบไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์ ui, gent, line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุป๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อเนะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แร์เซจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทังนั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับพี่สัคนที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมาชั่นให้น้องตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,500บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 7599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือสดสาดแล้วนะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอ่ะปรับราคาขึ้นเด้อยจริงๆนะครับลองย้อนไปดูสัก3 4เดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนเนี้ยผมก็ยังคงราคาของเดือนที่แล้วให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา DM มาว่าโค้ดขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กาลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรไประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ ผมจะทำการคงราคาไว้ให้ที่7,599บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพอยให้มา2เดือนแล้วเนาะสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ ID @mjopo ตรงนี้ย้ำนะครับว่าต้องมีด้วยเนาะ @mjopo นะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9กผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะๆเลยว่าสนใจ7 5 9ากพิมพ์ตามนี้เลยครับไม่ฉชนนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรนั่นเองเพราะว่าวันวงมีคนทักมาเยอะมากๆนะครับรบกวนพิมพ์ตามนี้ด โปรโมชั่นราคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ย เรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวีดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิ f ฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเน่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิป,ป ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้น,นะครับทำกำไรได้9 0้ารอเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอักอนหนึงน่งเนเอง,งนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกำไรอีกแล้วเน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออพิิบตต้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติม,ตมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกกท่่ึงววผุยใเ็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับ,นะรบน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับ,รนนรนะรบพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นีงขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ย้ำรอบสุดท้ายนะสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ ีแอด mjopo นะผมมีแอดด้วยนะครับแล้วพิมพ์มาว่าสนใจ759นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าโรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงๆริงไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสชั่วโมงในช่องผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอร์สตรงนี้ที่จะลงเนี่ย มันคือคลิปต mm ่อจากคลิป so you know 3ชั şey ่วโมงในช่องผมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนอนให้ช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปเนี้ยยอดวิวประมาณสามแสนละเกือบจะสามแสนแล้วนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจนเลยนะผมบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับคอร์ เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาดฟอเร็กทั่วไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์ดเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนยกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้70,00กว่าบาทนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามาาต มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอร์ตทีหนึ่งก็200เหรียญ300เหรียญนะครับด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นน,นั่นเองนก็ลองสอบถามเดงดูลองนั่งคุยกับเดงดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไปงูปลาไปมันได้อะไรบ้าง ไม่ได้เลยเลยนะครับเพราะนั้นตน้องดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนเพราะอะไรว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยน,นั่นเองเนาะเราไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30กันยายนี้เท่านั้นนะครับเนาะถ้าสนใจครับย้ำกท้ายติดต่อมาได้ที่ ลายไอดีแอดอโอพอตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกนเคร์โคตร,ตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคลาสเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับผมสวัสดีครับ